รีบกลับดีกว่าเก็บหมูไม่ได้วะรีบกลับดีกว่ารีบกลับดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็น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 อย่าโอ้ยโอเคหายแล้วอย่าเลยโอ้ตกน้ำไม่เป็นไรเอ็นเดอร์แมนกลัวน้ำเดี๋ยวตายได้โหจะมืดเลยเนี่ยโอ้ยน้าตูดจะเป่งแล้วมึงมีตายตายแล้วตายแล้วฮะก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมสรุปแอร์วีเช่นเดิมนะครับอ๋อวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกม Minecraft เช่นเดิมนะเป็นตอนที่4แล้วนะครับอืมก็เป็นไงไปดูกันเลยว้าวไปเลยนะตัวนี้จะปรับให้สมูทขึ้นนะครับและกราฟิกที่ดีขึ้นนั่นเองนะครับก็นะ โอ้ยเจ็บคอ โอเคมาเล่นกันเลยปรับเชเดอร์ปรับเงาปรับนู่นนี่ก็ปรับให้ป่ะปรับเข้าไปนะร้องเพลงแล้ววันเนี้ยโอเคตอนนี้ก็จะเล่นแล้วพูดทำไมเดี๋ยวรำคาญเราฮ่าฮ่าอันนี้ก็อยู่ในหน้าจอของอยู่ในโวของผมแล้วนะโวที่เอาชีวิตรอดนั่นเองซึ่งก็สร้างประติมากรรมไว้มากมายตอนที่แล้วก็คือสร้างห้องใต้ดินนะห้องใต้ดินนะครับโอเคโอ้เสียพัดลมเต็มเลยโอ้โถดูดิครับนะไม่รู้จะทำอะไรดีเดี๋ยวนะฮะโอเควันนี้จะมาปฏิรูปบ้านครั้งยิ่งใหญ่นะครับซึ่งก็ไปหาวัตถุดิบอะไรพวกนี้มาก่อนไม้น้อยมากตอนนี้ไม้น้อยมากเลยนะไม่รู้จะทำอะไรดีเนี่ยฮะโอ้โหสมองตันจะออกไปกินไม้ท้องก็อันเดิมออกจากเกมไม่โลกโลกอะไรก็ขุดตัดต้นไม้กันต่อเลยวู้ฮู้เครียดทำคลิปบนในใจนะตัดต้นไม้วู้แล้วก็อีกต้นหนึ่งใช่เวลอีกต้นหนึ่งอีกต้นหนึ่งใช่นี่แหละมันซากเรือซักนี่เหมือนเลยนะโอ้ตรงนั้นมีสัตว์โอ้โหเพียบเลยนะไปกันเลยนะครับออกประชนภัยนะไปหาวัตถุดิบเตรียมพร้อมสำหรับการปฏิรูปบ้านครั้งยิ่งใหญ่นะครับไม่รู้บ้านเท่านี้ไปเท่านู้นนะแขกฆ่าสัตว์ก่อนไม่ผิดศีลนะเพราะเราไม่ได้ทำถือศีลไม่ใช่ในเกมนะอย่าถือสากันเลย ก็นะเดินไปวิ่งไปไอ้หัวน้อยตายอย่างเดียวนะมึงพวกมึงนี่อยู่ในนี้นะตายแน่ตายไปแล้วนะตายแล้วนะครับก็ตายแล้วเหมือนกันนะตายแล้วเหมือนกันนะครับตายแล้วเหมือนกันตายหมดเลยเหลือม้าตัวเดียวเหมือนกันนะไม่เหลือไว้ดีกว่าเหลือไว้ก็ได้นะใจบุญตัวหนึ่งโอเคอ๋อตรงนั้นมีเกาะอีกนี่นะน่าสงสัยนะเกาะนั้นนะเราไปกันเลยนะรู้สึกว่าจะไกลมากเลยนะครับก็ต้องใช้ความอดทนในการไปนะครับระวังขับไปโปรโมทช่องแบบก็อย่าลืมกดซับกดไลค์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนั่นเองนะครับมาต่อเลยมีหมูเต็มเลยอ่ะโอ้น่ากินจังเลยไปละเราก็ไปกันดีกว่านะเดี๋ยวตัดต้นไม้ฆ่าหมูกินหนึ่งนะชี้นี่แน่ว้าตายแล้วฮ่าฮ่าเด็กก็ไม่มีแหละเอาหมูหายเดี๋ยวหมูหายหมูที่ไหนวะอีตัวหนึ่งอ่ะว้าตายนะมันเสียเอฟเฟกต์ว่ะใส่ก่อนโอเคตาย
นั่นในหมูตัวหนึ่งนะโผล่มาได้ยังวะตกหลุมแน่เลยโอ้ยแหลกฮะโอ้เดี๋ยวจะใส่ผิดเอฟเฟกต์ใส่ผิดเอฟเฟกต์ใส่ผิดเอฟเฟกต์โอเคใส่ละเดี๋ยวทำนี้มีอะไรวะอ้าวใครวะเอ็นเดอร์แมนแน่เลยว่าไอชิบหายแย่แล้วแย่แล้วแย่แล้วมันมองเราแล้วรีบกลับดีกว่าเก็บหมูไม่ได้วะรีบกลับดีกว่ารีบกลับดีกว่าอ้อยเดี๋ยวใจเย็นอย่าอุ้ยเมื่อกี้หายแล้วอ้อยอย่าอย่าเลยโอ้ตกน้ำไม่เป็นไรเอ็นเดอร์แมนกลัวน้ำเดี๋ยวตายได้โหจะมืดแล้วเนี่ยโอ้ยน่าตูดจะเป่งแล้วมึงนี่เออตายอีกตายตายแล้วสะใจจริงก็นะเป็นอะไรที่ดีมากสะใจมากครับก่อนที่นอสเตอร์จะเกิดปักทอดดีกว่าจะร้องเพลงทำไมวะนะโอเคน้องตัดต้นไม้นะครับตัดอีกแล้วเออน้องตัดไม้น้องไม่น้องเป็นเงี้ยเอออยากตัดไม้มีปัญหาไงนี่พูดกับตัวเองนะเป็นไรวะโอเคกลับบ้านนะครับพระจันทร์เต็มดวงเลยโอ้โห3ชุดเลยนะซอมบี้เห็นคนเดียวนะเอ็นเดอร์แมนสเกลตันไม่เห็นนะแล้วก็เป็นเหมือนตอนนั้นอีกโอ้โหเกือบชีพให้เพราะว่าเอ็นเดอร์แมนนะหัวใจเหลือครึ่งซีกนะเป็นอะไรที่โคตรตื่นเต้นเลยนะครับเออถึงแล้วโอเคพรุ่งนี้เราจะปฏิรูปบ้านก่อนอื่นเราไปเก็บของก่อนนะปีจะปักไว้ข้างบนตะแปะแล้ววะเดี๋ยวแป๊บนึงกล้องเนี่ยไว้ข้างบนมันโดนหินไม่ได้อ่ะเออเราจะทำไปทำไมวะยังไม่รู้ตัวเองเหมือนกันนะครับโอ้ยโอเคอันนี้ขอจะเป็นพืชพันธุ์ต่างๆอันนี้ก็จะเป็นถ่านหินนี่ก็จะเป็นแร่ลิสโตนนะหรือแร่ที่อยู่ใน Y8 นั่นเอง Y8 นะไม่ใช่เกมไม่ใช่เว็บเกม Y8 นะ ไอละ ไอยาลาเอ้ยไม่ใช่โอเคตอนนี้ก็เผาพวกหูอะไรพวกนี้ก่อนเอาถ่านไปเก็บซะหมดเลยเรานี่นะแบกมาได้26อันโอ้เห็นไหมเป๊ะด้วยอยู่แล้วโอ้ก็ภาคที่หลังไม่รู้อยู่แล้วนี่นะเราก็เอาหินมาเลยนะครับโอเคนอนดีกว่าโอ้ตื่นเร็วมากไม่มีความฝันเลยนะครับเรามาครับเก่งกันเลยเพราะว่าชุดเราเริ่มย่ำแย่เพราะเอ็นเดอร์แมนแล้วนะครับโอเคใช้ได้นี่นาโอเคนะครับก็วันนี้เราจะมาต่อเติมบ้านนะครับโอเคเริ่มปฏิรูปกันเลยนะครับลา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 โอ้ยตกอีกแม่งเอ้ยตกนะรัวๆนะโอเคต้องมาต่อด้านข้างกันเลยนะครับต่อไปรอบๆบ้านเลยนะครับเพราะว่าให้มันสวยงามนะครับเพื่อได้มีราศีหน่อยนะก็วางหินไว้รอบๆเลยนะครับเพื่อจะได้มันให้สวยงามอันนี้ขุดไว้เพื่อป้อมยิงธนูนั่นเองนะครับโอเคเอาแค่นี้แล้วกันนะอันนี้ก็คาบไปกระจกเอ้ยครับอย่าลืมนะเออช่วยถ่วงเวลาด้วยกระจกแบบนี้รู้แล้วนะครับว่ากระจกครับไงนะครับก็นะครับโอ้ก็คราฟเป็นโอ้ใส่สีไม่ได้ช่างแม่งอ่ะใส่นี้ละโอเคกระจกไม่พออีกตึ๊ดโอเคเดี๋ยววางกระจกแค่เอาเท่าที่ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นบล็อกเว้นไว้ให้ใส่กระจกนะซึ่งโอ้ยกระจกไม่พออีกโทษอันนี้เหลือ3อัน
อันนี้ก็ได้อีกอันนึงนะครับก็ใส่เลยอันนี้ก็จะเป็นป้อมยิงธนูนะครับก็เป็นป้อมแบบโมเดิร์นหน่อยมั้งนะผมจินตนาการเอาเองนะครับนี่ก็จะสวยๆขึ้นนะสุดยอดเลยอันนี้ก็จะเป็นรั้วรอบๆนะโอเคด้านไหนอีกเนาะโอเคอันนี้ก็จะเป็นอะไรดีไปตัดต้นไม้เพิ่มดีกว่านะครับอันนี้ขอหยุดคลิปนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมีเด็กด่านะเราก็จะมาทำตามสัญญาไม่ใช่เราก็จะเตรียมอาวุธเตรียมของนะทำขวานดีกว่าเพราะขวานมันไม่พอนะขวานมันพังไปแล้วนะเอากวดไปตะปะเลยวะโอ้โหกวดครับกวดครับขวานได้ดสุดยอดนะมานะขุดต้นไม้ตัดต้นไม้ก็ต่อเลยนะครับเอาให้ต่อเต็มบ้านนะได้อะไรเนี่ยสิที่เราเมาค้างนะขออภัยด้วยนะนี่ก็ได้แล้ว ขออภัยโอเคเราได้วัตถุดิบแล้วใช่ไหมโอเค really good โอเคไปต่อเติมบ้านกันต่อเลยขออนุญาตเล่นคลิปนะครับตัวนี้ก็ต่อเติมเป็นป้อมปราการรอบบ้านนะครับไม่รอบหรอกแค่เป็นรูปตัว L นะแล้วก็รวมรอบๆนะครับไม่พออีกประตูทั้งนะได้ละพอแน่เพราะว่าเหลือหลายอันเลยแหละ13เนี่ยโอเคอันนี้ก็จะเป็นรวมนะรวมอันนี้ก็คือเสาของผมนะเสาเลยวางลงมานะครับอันนี้จะเป็นฐานไม้ด้วยกันนะแล้วนี่ก็เป็นเสานะครับต่อไปก็เอาเลยดีอันนี้จะเป็นเสาเหมือนกันนะเสาจะพอแบบไม่รู้เนี่ยใช้ทุกวิธีทางนะครับจังหวะนี้เร็วไปครับเร็วไปทางขออภัยด้วยนะครับโอเคอันนี้ก็โอเคใครดูไม่ทันก็เล่นคลิปไปเอาให้คลิปช้าลงใน YouTube นะครับให้ช้าลงไปที่ประมาณ 0.25 นะเพราะเล่นเป็นสีเทาเนี่ยอันนี้ผมก็จะทำวางพื้นนะครับเป็นพื้นรอบๆเลยนะแล้วสร้างบ่อน้ำแถวนี้นะเอาเรืออีกเรือเอาเรือออกโอเคเรือออกเสร็จแล้วนะอันนี้จะวางหินนะโอเคปั๊บ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 มาโอเคแล้วอันนี้ก็เป็นบ่อน้ำครับวางไว้ตรงนี้เลยโอเคอันนี้เป็นบ่อน้ำนะอันนี้ก็เป็นเสานะครับหมดพอดีเลยจังหวะนี้อันนี้จะเป็นพื้นเหมือนกันนะพื้นนะพื้นทำพื้นดีกว่านะครับโอเคทำพื้นนะครับใช้ได้เลยนี่นาเราโอเคอันนี้จะไปทำเป็นประตูนะครับประตูตรงนี้นะอันนี้จะดูอัปยศหน่อยเพราะว่าทำเป็นไม้นะไม่ค่อยเท่าทันเท่าไหร่โอเคเดี๋ยวค่อยวางหินเป็นรอบๆนะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นมาเป็นห้องนะครับห้องอะไรดีนะห้องทำงานดีกว่านะครับห้องพวกคราฟของอะไรพวกนี้นะครับไม่ใช่ห้องป้อมประการนะครับมีกระจกอันบานใหญ่ๆด้วยนะครับคอยต่อเติมด้วยกันโอเคอันนี้จะต้นไม้ไม่เหลือเลยสักทีโอเคเอาอะไรอีกเนาะอันนี้จะเป็นประตูนะครับตัวไอ้ก็ติดไว้ตรงนี้นะครับการซอมบี้เข้านะครับอันนี้ไว้เป็นหินนะครับล้อมรอบเลยโอเคสุดยอดเลยจังหวะนี้นะโอเคอันนี้เราค่อยทำเป็นบันไดด้วยกันนะมาร์คไว้ก่อนโอเคอันนี้ก็จะเป็นทำเป็นบันไดดีกว่านะครับเช็คสถานะโอเคอ่ะอยู่โอเคให้โอเคบ้านใกล้เสร็จแล้วนะครับก็อีพีหน้าเดี๋ยวค่อยมาต่อนะโอเคตอนนี้ก็จะทำเป็นบันไดอีกครั้งนึงอ่ะอันนี้จะทำเป็นบันไดเลยนะครับอันนี้จะขอเป็นให้มันบาลานซ์กันนะครับมันดูเกะกะเหมือนนูบสร้างนะผมโปรเฟชชั่นอลอยู่แล้วนะชมตัวเองอันนี้ก็จะเป็นหลังคานะครับก็หลังคาเป็นไหนดีนะนี้ดีกว่านะโอเคกวดไม่เอาดีกว่านะครับเพราะว่าเดี๋ยวสตูมายิงไม่ได้จะสมเพื่ออะไรวะโอเคอันนี้จะล้อมรอบนะครับเป็นหลังคาเลยนะครับหินไม่พอแน่จังหวะนี้โอเคเอาหินมีหลายชุดเลยนะครับ 2-3 ชุดนะครับ
นี่หลายชุดเลยลา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 เอาขยะเก็บไว้เมื่อกี้นะอันนี้ก็ทำเป็นกระจกเต็มเลยอันนี้ก็จะวางเป็นพื้นนะอันนี้ก็จะทำเป็นหลังคานะครับหลังคาต่อเลยนะลา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 นี่นะเร็วมากนะครับท่านผู้ชมดูทันไหมครับดูไม่ทันปรับไปสูตร 0.25 ได้นะครับลา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 จะทำให้เต็มนะครับจังหวะนี้ลา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 อันนี้จะเป็นห้องนอนนะห้องนอนโคตรแคบเลยจังหวะนี้พูดจังหวะนี้ตลอดทีครับก็คอมเมนต์ใต้ล่างคลิปด้วยนะครับเอาชาเลนจ์อะไรมาใส่เนี่ยโอเคอันนี้ทำเป็นเสานะเสาแบบเสาไม้เลยนะอันนี้ทุบกดทิ้งเพราะไม่มีที่ขุดแล้วพังหมดแล้วแค่นี้แหละแล้วก็ทำเป็นหลังคาอีกนะครับซ้อนหลังคานะครับโอเคโอเคเสร็จแล้วใกล้ละใกล้ละปั๊บเสร็จแล้วนี่ก็จะทำหลังคาปิดนะครับหินก็ยังหมดแล้วนี่ปะโถโอเคหินหมดแล้วนะไม่มีเลยใช่ไม่มีเลยมีแต่ขยะนะครับไปขุดต่อเลยนะครับใกล้เสร็จแล้วบ้านเราใกล้เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวรุ่น EP หน้าบ้านจะใหญ่ขนาดไหนนะผมจะทำประมาณ 3-4 ชั้นนะครับอันนี้ผมก็ขุดหินนะครับประมาณ 6-4 อันกว่านะ1ชุดก็พอนะครับหินเพียงพอแล้วนะโอเคใกล้ 6-4 ชุดละ6-4 ชุดละขุดอีกดีกว่าโอเคแค่นี้แหละไปต่อเติมบ้านแป๊บนี้นะโอเคอันนี้หินนี้จะโอเคบ้านเสร็จสมบูรณ์ก็นะโอ้ก็เป็นไงบ้างครับสำหรับวันนี้นะบ้านของผมเสร็จแล้วสวยงามไหมครับก็ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมภูมิใจในบ้านผมมากๆครับโอ้รอเล่นอ่ะโอเคอย่าลืมกดซับกดไลค์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับโอเคบ๊ายบายวู้